broken to pieces. There's no one can embrace. Stuck inside a frame. You know that's why I don't care. สวัสดีตอนเช้าครับผมโอ้โหเป็นไง9โมงครึ่งในเต็นท์มันอุ่นนะนี่พอเวลาเปิดนี่แบบว่าจะไอความเย็นนี่เข้ามาเลยนะครับทางนี้เป็นไงเดี๋ยวดูบ้านปอหน่อยดิเนี่ยตอนนี้ตากแล้วเนี่ยพี่ตากแล้วเหรอเฮ้ยมันเหมือนเหม็นเยี่ยวอะใช่อ๋อไม่ใช่ฮะแล้วเปียกถุงนอนเนี่ยถุงนอนอยู่ข้างล่างอะโหลุกขึ้นมาแฉะเลยล่ะเมื่อคืนเราไม่ได้ลงเพราะว่ามันมืดเราก็รีบกลางเต็นท์ของเราก่อนนะครับตอนแรกที่ว่าเราจะนอนตรงนี้เนาะแต่ตอนหลังไปนอนข้างบนดีกว่าก็เพราะงี้แหละกลัวฝนตกเราต้องขนของขึ้นลงเนี่ยโอ้โหเป็นบันไดเดี๋ยวขาชันนะฮะเพจก็คือลานกลางเต็นท์ริมลำธารบ้านแม่กำปองนะครับเฮ้ยดูข้างล่างก็เท่นะตรงเนี่ยตรงข้างในอ่ะมันจะมีเป็นลานหน่อยๆนะครับด้านซ้ายก็มีนะครับเนี่ยเป็นลานริมลำธารเหมือนกันกลางแล้วแต่นะครับจะกลางริมลำธารหรือว่าจะเป็นทางด้านบนนะครับที่ผมกลางโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกเลยน้ำเย็นขนาดนี้นะถ้าใครถีบกูร่วงดิกูโกรธของผมค่ากลางเต็นท์ทางด้านบนนะเต็นท์ละ150บาทนะครับเอ๊ะจะคิดเป็นเต็นท์หรือเป็นคนดิคนใช่ไหมคนละ150บาทเนี่ยริมน้ำริมทานเนี่ยอันนี้คือ200บาทนะครับไม่แพงครับถ้าเลือกกับแบบโอ้โหเรามาได้บรรยากาศแบบนี้คุณสามารถอยู่ได้ทั้งวันจะแช่น้ำโน่นนี่นั่นได้ทั้งวันนะครับสภาพรถนะครับเปียกชุ่มวอร์มรถเจ๊เนี่ยแต่แปลกเลยทำไมแบบเหมือนเวฟแบบเหมือนเบาะไม่เปียกนะฮะแต่จริงๆมันเปียกแต่คิดว่ามันถ่ายเทน้ำนะไม่ได้แอบน้ำอ่ะเนี่ยน้ำหยดตลอดนะห้องอื่นเปียกหมดเลยเนี่ยยังไม่มีใครมานั่งเลยแต่ทำไมมันแห้งเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นรอยเปียกแต่เมื่อกี้พอน้ำหยดปึ๊กเนี่ยเนี่ยมันเหมือนซับหรือว่ามันชุ่ม ไม่ใช่มันชุ่มไปด้วยน้ำแต่จริงมันต้องการน้ำอยู่แล้วเพราะไม่งั้นฟองน้ำข้างในใช่ไหมมันจะแฟะติดไหมเนี่ยวอร์มลุงแดงเดี๋ยวควันเถอะไม่วาวปะจะวาวเอาฟิลเก๋มาปะอะไรวะมาทำไมต้องตั้งวาวไงเช้านี้นะครับเดี๋ยวเราพาพี่เวฟของเรานะครับวอร์มดิโดนฝนมาทั้งคืนวะสบายละเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันนะครับเราก็จอดรถกันที่วัดคันธาพฤกษานะครับหรือว่าวัดแม่กำปองนะครับทางด้านบนเราเลยกันขึ้นมาจอดเพราะว่าลานจอดค่อนข้างที่จะมีนะทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จอดได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่เนี่ยเที่ยวแบบว่าวันเดียวไม่หมดนะครับหลายๆบ้านสวยมากได้อวดยายคุมเป็นรถสองแถวนะครับรับจ้างก็ขึ้นมาถึงข้างบนนะไม่รู้เขาเหมาคันมาหรือเปล่าหรือว่ามีรถสาธารณะเข้ามาทางด้านในนะครับอาหารมีเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนเทียบตรงนี้เป็นมุมมหาชนนะครับ
คือแบบไปนี่ไอ้วงนี่คืออะไรครับจองแล้วยังไม่วุ้นอ๋อเดี๋ยวสวยสุดที่อินสุดที่อินเมลอนญี่ปุ่น20บาทอันนี้หวานเจี๊ยบนะบอกเลยโอ้โหคอนโดน้ำผึ้งไหนต้องลองวะเดี๋ยวไปกินของข้าวก่อนกลับมาจะหมดไหมเนี่ยใส่อั่วแม่นิ่มเราจะจัดกันเลยไหมเอาเลยไม่ต้องรอแล้วครับโอ้โหเหมือนโลนะครับลืมชื่อเลยใบอะไรวะผักเชียงดาผัดไข่ผักเชียงดาผัดไข่เป็นยังไงเนี่ยแค่ร้านแรกอะเนี่ยเฮ้ยเราต้องกินกันถึง 4-5 ล้านนะเว้ยเหมือนผักหวานอะเอาหรอผักหวานบ้านเราชิ้นละ20บาทใส่อั่วใส่อั่ว60บาทเยอะนะและแหนม20บาทเนี่ยแหนมห่อใบตองนะครับเห็นปอบอกแหนมดีต้องจับซะหน่อยผมไม่อยากให้มือเปื้อนเลยพอดีเป็นลูกคุณหนูครับผมปกติอยู่บ้านนี้ต้องมีผ้ากันเปื้อนนะครับเนี่ยดีเหมาะสมกับเอาไว้กินกลางทางกินอาหารพวกนี้นะถ้าจะให้รู้ถึงวัฒนธรรมให้ใช้มือกินนะครับเพราะผมเคยลองใช้เท้ากินแล้วไม่เข้าคุ้นไหมเหมือนเปล่าแต่ต้องเหมือนนี่เป็นเกาลัดค่ะเกาลัดเกาลัดน้อยด้วยนี่สิบาทอ๋อไอ้ที่ข้างนอกมันเป็นหนามปะอ่ะค่ะเฮ้ยก็แล้วเราเห็นมันยังเล็กอยู่ใช่ก็เลยนี่ไม่ตายเว้ยเกาลัดดอยขายยังไงครับค่อยละ20บาทลูกเมื่อวานผมไปเห็นที่ป่าอยู่ผมก็ทุบๆมาดูมันคล้ายๆนี่เห็นเม็ดเนี่ยเห็นลิงมันแก่กินมันแก่กินมากใช่บางแกนมันก็หมาบางแกนมันก็มีในนะลูกมันจะมีในตัวกันมั้ยหรอพอแล้วมั้งจริงๆอ่ะมันมีแบบแต่ละช่วงเยอะมากนะแต่ตรงนี้มันจะเป็นกระจุกกลางที่เป็นกระจุกใหญ่จุดไคลแม็กซ์ใช่แต่ทิศระหว่างทางมันมีตลอดไม่ได้เราทำเล็กๆน้อยๆกับบ้านเราได้เข้าสู่ช่วงโฆษณาสักครู่นะครับและนี่คือ New Honda Wave 125i ถังน้ำมันใหญ่นะครับความจุของถังนี้นะ 5.4 ลิตรนะครับ1ลิตรเนี่ยสามารถวิ่งได้ 71.4 กิโลเมตรนะครับอยู่บล็อกช่องเก็บของเนี่ยความจุ17ลิตรใส่ของได้เยอะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้โอ้สบายๆครับแล้วก็ส่วนไฟหน้าเนี่ยเป็น LED เอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นนี้เลยนะครับคือขับกลางคืนเนี่ยโอ้ส่องสว่างโอ้ใส่ยังกะตาตะกะแตนที่สำคัญนะครับกำลังเร่งเฟี้ยวขนของสัมภาระไม่อืดไม่ตึงดึงได้ยาวโครงเหล็กนั่นเนี่ยใช่แล้วก็ตีมาเหล็กบางด้วยนะเหล็กฟีเหมือนคล้ายๆฟีลายเลยทุกตัวนะแต่ได้เชื่อมยากจีเป๋เนี่ยบอกเลยปอไม่รู้ใช่ไหมอะไรเนี่ยคิดถึงนะนะป่ะหรือไม่ใช่นะคิดถึงแมกกาปองมีใครรู้มั้งกระตับและคอมเมนต์มีอันนี้ด้วยนี่ใช่ไว้กวนข้าวไม่ใช่เกือบทุกไอ้สาวข้าวอ่ะไม่ใช่แล้วอ่ะที่พอเวลานึ่งข้าวเหนียวเสร็จอ่ะแล้วเขาจะมายีตรงนี้อันนี้ก็คือคุยให้มันระเหยออกอ่ะเนี่ยคือบรรยากาศกลางวันก็อีกแบบกลางคืนก็อีกแบบนะกลางคืนก็สวยใช่กลางคืนสวยมากคือไฟเนี่ยเขาจะติดกันแบบว่าระยิบระยับเลยนะทางด้านบนเนี่ยมันเป็นซอกตอกซอกซอยแบบโอ้โหเยอะมากเดินเนี่ยบางครั้งในเห็นเบรกทางขนาดนี้นะเข้าไปโอ้โหบ้านพักยังสวยเลยเฮ้ยตัวเมื่อกี้นี่หว่าใช่ป่ะเออมานี่เลยเหรอเออแค่นี้เองอ่ะเป็นไงบ้างไปกาลักดอยกาลักดอยอร่อยอร่อยไหมโหรู้เมื่อวานทะลุกินได้วันนั้นขึ้นไปขยมต้นแล้วต
แต่มันก็คล้ายๆก่อนรักทั่วไปอะแต่แค่มันเล็กกว่าข้างล่างเขาบอกว่ามีอุโบสถกลางน้ำถ้าไม่เดินเลาะข้างๆมากุฏิมาก็ไม่รู้นะมันจะมีป้ายน้อยๆเขียนอยู่เดี๋ยวขอวางกล้องตรงนี้จะล่วงปะวะเสียววะบอกว่าทำแป้งอะไรวะบอกขนาดนี้แป้งเด็กแป้งเด็กบอกตอบแป้งตางูนี่ฮาเลยจะลื่นไหมเนี่ยภายในนะครับเราเลยหมู่บ้านเนี่ยมาสักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็มาถึงจุดที่ยังอยากจะมาที่หนึ่งก็คือเป็นน้ำตกแม่กำปองนะครับก็จะมีเหมือนเป็นฝายนะครับนี่เลยโอ้โหใหญ่มากใหญ่จริงๆต้นนี้จะเป็น10คนโอบนะครับไม่ได้รอเล่นใหญ่ห้ามจับสัตว์ทุกชนิดในนี้ก็น่าจะมีพวกปลาตัวอะไรต่ออะไรนะครับมาที่ธรรมชาติห้ามจับสัตว์นะครับน้ำจืดหน่อยน้ำจืดฝนตกแบบโหระพาแล้วตกทั้งวันตกครึ่งวันนี่บ่ายแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ไปไหนเลยสวยงามเคยผ่านแต่ไม่เคยเข้ามาถ่ายครับมาดูน้ำตกกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็เดินทางต่อยังมีอีกหลายๆที่ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเขาบอกว่าขับขึ้นไปข้างบนเนี่ยตรงนี้มันสามารถทะลุไปลำปางได้นะจากเชียงใหม่ซึ่งแบบโอ้ในการหุบเขานะตอนแรกว่าจากน้ำตกนะครับว่าจะขึ้นไปดูป้ายตรงนั้นทำไปทำมาเอ๊ะมันต้องขึ้นไปอีกพักหนึ่งนะครับก็เลยไม่ขึ้นดีกว่านะครับแล้วก็บวกกับตรงนั้นทางมันชันก็กลัวว่าอันตรายไม่ค่อยมีใครขึ้นไปนะครับมันเป็นรอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับลำปางนะครับเราก็เลยเอาเวลามาเที่ยวร้านสวยๆดีกว่าโคตรเท่อะต้องมีคนดึงต้องยูหูไงอันนั้นไงนั่นไงเห็นไหมเอานั่งไอ้กดเฟี้ยวว่ะกดเฟี้ยวพอขึ้นไป200ขึ้นไปหน้าเคาน์เตอร์เลยเฮ้ยเท่อะเฮ้ยมันชันมากนะชันเสียวเลยเนี่ยเออไปแล้วดึงโอ้ยโอ้เขาทำดีอ่ะวิ่งไปฟ้าเราดูข้างหลังอ่ะเสียวเลยแต่จริงๆอ่ะจริงวินเนี่ยมันรับได้เป็นตันแต่ไม่รู้อุปกรณ์เนี่ยโอ้เสียวนี่คือบ้องอะไรเออโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวตาลองผมขอเดินลงนะขอบคุณครับโอ้ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเนี่ยที่นี่ดีมากบรรยากาศดีมากชมพระอาทิตย์ตกตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปอีกมากมายนะมีห้องพักเป็นบ้านต้นไม้นะครับจะมีอยู่ฟากแถวๆตรงนู้นนะผมต้องพูดดังพูดทีหน่อยเพราะว่าที่ร้านเขาเปิดเพลงเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับมีบ่อปลาครับนะที่ดูดิมีบ่อปลาบนเขาอ่ะสุดยอดปะล่ะธรรมดาที่ไหนนะครับพี่น้องคือถ้าขับรถเข้ามาเนี่ยข้างในคือผมมองไฟนะเมื่อคืนเนี่ยโหไฟที่นี่สวยมากแต่อยู่อย่างเงี้ยเราไม่เห็นไฟเลยนะไม่รู้ขอประดับยังไงแต่กลางคืนไฟเต็มเลยอ่ะ Just wanna love you just wanna hold you just wanna be with you till we grow old please tell me you'll stay or take me away I want you for myself every single day you set my world on fire you set my world on fireตอนนี้3โมงครึ่งนะ3โมงเย็นนะบ่ายกว่าแต่เราเพิ่งจะออกไปหาที่ใหม่นะหาที่ใหม่ซึ่งยังไม่มีที่ยังไม่มีจุดหมายด้วยและก็ยังไม่รู้ที่ด้วยเดี๋ยวเราคงจะต้องเดินทางต่อแล้วครับฮะเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้เดี๋ยวไปทักทายคุณแม่ก่อนเออ
ครับครับจะลาแล้วนะครับแม่ครับเดี๋ยวจะมาเยี่ยมเยียนอีกครับโคตรเท่อะนะครับอุ้ยมีต่อด้วยกว้างใหญ่ใหญ่อ๋อในกว้างใหม่นะเป็นกว้างบ้านเฮานะครับเหรอครับโอ้นี่มันกว้างชนแล้วนะครับผมชนดีนะครับแก้มหนาอ๋อรวยไปเป็นกว้างใหม่ทั้งนั้นนะครับกว้างใหม่ทั้งนั้นตัว50บาทเหรอครับผมก็50บาทนอกจากอ้อยแล้วเขากินอะไรได้บ้างกินอ้อยกับกล้วยครับกว่าอ้อยกับกล้วยครับผมเรียก3ตัว100เหรอ3ตัว100 3ตัว100อ่ะ3ตัวก็ได้ไปแล้วได้ดวงกว่างมา3ตัวนะครับแปลกดีก็เลยเดี๋ยวเราไม่ได้เอาซื้อไปชนหรือไปอะไรแล้วครับเราเดี๋ยวเอาไปปล่อยนะครับร้อนขนาดร้อนอย่างนี้มันเดือดเลยน่ะน้ำพุร้อนเอื้องฟ้าวันนี้น่าจะได้นอนปั๊มกันครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปขอพนักงานแล้วพอดูเวลาแล้วมันตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วแล้วก็เริ่มจะมืดนะครับแล้วก็ต่อไปไม่รู้จะไปไหนแล้วก็เนี่ยหลุดเมืองช่วงนี้ไปก็จะเข้าปวงเข้าป่าเข้าดงมาอีกนะครับก็เลยเดี๋ยวเราขอนอนปั๊มบ้างก็ปลอดภัยนะครับน่าจะปลอดภัยอยู่เดี๋ยวเราก็พยายามมากางเต็นท์แล้วก็แบบจะแอบๆเขานะครับไม่ได้ไปรบกวนลูกค้าท่านอื่นทางด้านนอกนะครับตรงนี้มันไม่มีอะไรอยู่แล้ว PTT นะครับสาขาอะไรสาขาหนึ่งนะครับผม จำชื่อสาขาไม่ได้มีเซเว่นมีห้องน้ำให้เรานะครับก็ถือว่าโอเคครับสะดวกสบายเนาะกางเต็นท์เสร็จกินข้าวเสร็จกินข้าวกล่องเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอัพโหลดงานนะครับอัพโหลดงานก็เป็นชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับไม่รู้อย่างนี้จะเห็นหรือเปล่าให้เห็นหน้าแล้วกันแต่ชีวิตประจำวันของพวกเราคืออัพโหลดงานเอาเมมกล้องถ่ายลงโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็อัพขึ้นไปเพื่อไปตัดต่อให้เพื่อนๆได้รับชมครับวันนี้น่าจะไม่เหงาครับมีหลายท่านนะที่ลูกค้าของปตท.เข้ามาพักนะครับก็ตอนนี้ทุ่มกว่านะไม่มีอะไรแล้วกิจกรรมก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็พักผ่อนกันไปนะครับช่วงลงมันใช้เวลาลงนานมากเลยจริงๆถ้าวันนี้ถ้าเราดันทุนลังไปก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนเหมือนกันนะเอางี้แหละสบายๆเราจะได้มีภารกิจกันตรงนี้อีกโอเคพรุ่งนี้เช้าเจอกันครับผมบ๊ายบายน้องหลักฝันดีครับผม There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes. I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you? Wanna see you smile. Where's that happy girl that I know with a heart on